ราชวังขุนศึกอันนี้อะไรโลตอน447ป่ะตอน47เฮ้ยอะไรอ่ะผมจะเล่นกาเลนคุณเป็นใครจับอาคัน3อาคัน3เราไปปั๊มปิ้งอัพแต่ว่าอาคัน3ได้ปั๊มปิ้งอัพมันคือออกเมนต์สุดแกร่งณเวลานี้เดี๋ยวเราได้ตัวที่แบบอยู่ใต้น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตัวนี้สามารถว่ายได้แล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่มีตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอ่ะรู้จักว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกบหรอครับข้าก๊กหรือพี่แชนมันตะโลกไอ้สัตว์ไปปั๊มปิ้งอุบเฮ้ยไม่เจออ่ะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอ่ะนักกรรมอ่ะพี่เติมเงินผ่านเซิร์ฟเวียดนามเติมช่องทางไหนอ้าวแน่นอนอยู่แล้วไอ้น้องมันก็ต้องลิทแมนช็อปนะRichman Shop ผู้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเมนดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนถ้าเติมเกม LL ก็ใช้เพียงแค่ Riot ID ได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot Stream GetFood LINE Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop คือไงผมต้องซื้อจินไงงูแท้งนี่เหรอถึงอ่างจระเข้ดิก็ชูริมามันมีเดเนตันไหนจัดจระเข้ไงเครื่องบกเครื่องน้ำอ่ะแล้วคือไอเทมมีแต่แท้งนะมีซันไฟกับดีเดมชันก็คือเลือกเอาว่ามึงจะใส่อะไรแต่กูไม่มีตัวแท้งเลยชนะปะเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเกมชนะปะโดนเดได้ผมยิงจักๆๆๆเข้าไปนี่ชูริมามาพวกคุณว่าไงพวกคุณว่าไงพวกคุณว่ามันเป็นยังไงจริงๆมันต้องซื้อคาซาดินป่ะไม่เอาอ่ะคาซาดินมันก็ไม่ตลกอ่ะดิคาซาดินมันก็ไม่ตลกอ่ะดิต้องตลกตลกหน่อยจริงมันปั๊บ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 หาชันเก็บหมดเก็บหมดชาร์จยิงแพ้ว่ะงูสันปลายโอ้ยสันปลายไปเผาแล้วก็ฉกแรงเองเหรอ200 IQ เกินว่ะมันดูมัน200 IQ เกินว่ะแล้วบั่มชุบชุบอะไรชุบแป้งดิสัตว์บางชุบแป้งทอดอะดิงูยืนหน้าสันปลายแล้วใส่ดูดเลือดแบบคาม่าเสร็จก่อนเมตาไหนจับเฮ้ยเรามีรุ่นพี่กาเลนเหรอรุ่นพี่กาเลนไปแล้วเชนเวสได้ไหมไม่ได้อีกนู่นนะรีเดมชั่นนั่นนะอันเบลเลอร์เลยไม่ได้เลยมีปั๊มปิ้งเหมือนเราวะปั๊มปิ้งมีคนนี้นะก็คือคนที่หยิบมาเตอร์ยีมาเฮ้ยมาแล้วว่ะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชื่อว่าเจละข้อจอละเข้อุ๊ยอุ๊ยหมอนี่ยังไงครับหมอนี่สิ่งนั้นนะแต่งูผมโชคคนเมื่อกี้คือปั๊มปิ้งอัพปะใช่พบผู้ใช้เบเบดหนึ่งท่านพบลูกคางหนึ่งคนโอ้โหอันนี้น่ากลัวจัดอักเฉินนะอักเฉินมันน่ากลัวจัดทำไมผมไม่ได้อักชันอีกตัวหนึ่งสักทีวะจะเล่นใส่บ้างให้มาตะยีใส่แค่ไททันกับบัตเตอร์ครับท่านรีโซบอะถ้าหาไม่ได้ก็คุณซูบัตเตอร์บัตเตอร์ยังไงก็ต้องมีอะบังคับการเบสแทนได้อะถ้าสุดท้ายเราไม่เจอจริงๆฮอตแทนไม่ได้นะฮอตฮิวเบาไปเฮ้ยน้องเกวนวะเกวนเคยอยู่ในเมตาไหมครับคนดูอ๋อเกวนในนั่นไงเกวนคาริต้าไงเกวนคาริต้าเนี่ยอยู่ในเมตาสั่น BT ได้ไหมไม่ได้ครับต้องเว้น1ช่องไว้ให้ไอเทมแสบครับเอาอะไรตบเบเบไม่รู้ครับกูยังแพ้อยู่เลยครับมีแค่แวลูอ่ะครับที่พอไหวกับมันแวลูก็เล่นยากเหลือเกินครับอุ้ยแต่ผมมีไอเทมลูกพี่เกวนนะครับนี่ไอเทมชิ้นนี้ไอโอนูกสปึกผมมีไอโอนูกสปึกอยู่เราดูเมนหน้าแล้วกันไทต้า3ดาวสู้กาเลนได้ไทต้าก็สู้ได้ไทต้ามันเก่งสุดใน3บาท3ดาวรอบตอนนี้โอ้ยโซเชียลแม่งก็ขวาปะกลางเนี่ยไซเบอร์เนติกลีชเฮ้ยนี่ไงโอเคผมไปเกวนเลสกิมเกวนคาลิสต้าครับเลสโกเลเยอร์ไม่ซื้อไว้หรอตัวหลักไม่ใช่เกวนครับตัวหลักเป็นคาริต้าครับคือสุดท้ายตอนจบแม่งก็พูดว่าไงตอนจบแม่งก็ไม่มีเซเลเยอร์ใช่ประชาดินเจอร์ครับตอนจบคือไม่มีเซเลเยอร์เกวนอยากได้ดูดเลือดก็ไปใส่ฮอตเอาเองไอ้อย่ามาให้มันสองจิตสองใจได้ปะไอตอนเกมไหนไม่มาก็ไม่
คยมาเฮียมางอเป็นกายไปจิ้มมันเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นที่เขาเล่นกันแล้วไม่ค่อยต้องการจะดีเยอะคุณดูโล่จากชาโดว์เนี่ยคือมันเยอะพอที่จะสแปมสกิลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปใส่สเลเยอร์ต้องหาของคาริสโตยาธนูได้รุ่นพี่ยาสูมาอุ้ยอันนี้ไซเบอร์เนติกเอ้ยอันนี้โลโบนะครับสีเหลืองเป็นไงโอ้จำอย่างแม่นผมว่า2ยีเก่งครับนักสมาธิยิวเยอะอยู่คนละ2ไอ้หนุ่มคนละ2ไอ้หนุ่มไอ้เกวนนี่ผมมองว่าเป็นหนึ่งตัวที่ได้ไวและโคตรเก่งเลยนะเหมือนเทียบตัวหน้ามันมีใครมันมีเกวนกับยาโศกใช่ไหมแค่เกวนเนี่ยได้ไวเก่งชิบหายใส่แค่แบบชาโดว์สองก็พอละเก่งละได้ไวนะย้ำว่าได้ไวนะครับได้ไวแบบช่วงด่าน3แบบเนี้ยยาโอไวนี่แบบนั่งงงอยู่ว่าเก่งแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบใช่ไหมยาโอเก่งใช่ไหมอะไรเงี้ยเอ้ยพี่ชายอย่าเล่นโซชนดิผมหลบคอมแบบหลบไม่ไหวแล้วนะพี่ชายอย่าชนได้เปล่าไอ้หนุ่มนี่ปั๊มปิ้งอัพแพ้อยู่ดีว่ะโดนเจฟโฟพี่ได้ไว2ตัวเลยตัวนี้ซื้อมาไอ้ตัวนี้หยิบมาอยู่เลยเดี๋ยวโลนะโซโลโล7ไปเรื่อยๆได้นะครับความนี้เราขาดเชนจริงๆเราขาดเอลิเลียด้วยนะเชนเอลิเลียใครสะเชนจะมาคู่กับเมาคายเชียร์คุณซูอ่ะคุณซู2งานเหรอใจแอนมีไหมใจแอนแม่งก็ไม่มีว้าวจะเก่งเกินไปหรือเปล่านะถ้าเอ้ยคุณซูนี่ได้นี่คุณซูอาร์คแองเก่งผมเคยเล่นแล้วก็เหลือคีให้มันไม่ก็สเตติกชีฟถ้าหาอะไรไม่ได้แล้วไม่มีของเควนวะเควนก็ต้องการคีเหมือนกันนะเควนไม่ค่อยต้องการไททันลีเท่าไหร่เราเป็น2ตัวล่าเราเก่งอยู่เควนอยู่ไหนวะอ๋อนั่นไงโลกของเขาเนี่ยคาลิต้ามันหนึ่งเอ้ยเชี่ยวฆ่าดาเลนได้ด้วยมาคุณซูอาร์คแองไงหนูอันสุดท้ายเราเอาวิ่งเร็วของมัตตยีมาดีป่ะหุยแต่นี้ดีว่ะแต่แสงก็ไม่แย่ป่ะอันนี้เราไม่ค่อยจำเป็นมันจำเป็นเพราะเราเล่นการเล่นแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เล่นการเล่นเงินไม่เอาเวลาไม่เอาแสงไม่มีอะไรดีเด้อมีไททันนะไททันแสงเกวนอะดีสุดตอนนั้นแบบเบลอตอนนั้นแบบเบลอเก่งป่ะเก่งนะอันนี้เก่งนะผมเล่นเก่งนะนะครับผมในจังหวะนี้คุณนี่ค้างเวล7เวล7เล่นคอมอะไรอ่ะทำไมคาริต้าใส่คุณซูแต่ว่าบอร์ดเหมือนน็อกซัตวะคอมเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอายังไม่คอมมิตคอมเลือดเยอะจากที่นี่ไททันเฉยๆเก่งมากจับอยากได้ไอริเลียผมอยากได้ไอริเลียก่อนขึ้นเวล8อ่ะขอตัวเดียวขอเป็นเศษไม่งั้นชาเลนเจอร์ไม่4เออแค่นั้นแหละครับแล้วก็เหลือเวลหน้าเหลือลงชาเลนเจอร์เพิ่ม just like that แล้วก็เดี๋ยวไปโลต่อเวล8ต้องเช็คว่ามีใครเล่นคาริต้าไหมเนี่ยคนนี้เล่นยังไงคนนี้ความเดียวกับเราความเดียวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นคาริต้าเรายังไม่จำเป็นจะต้องโลเพราะเรา2ดาวแล้วเราไปหาใครสักเมื่อกี้ใครสักเขา2ดาวแล้วเขาโหดกว่าเราอีกนี่ไงเวล7เชียร์เกวิน2ด้วยเชน2ด้วยที่นี่เก่งกว่ากูอีกคนนี้เก่งกว่าผมอีกครับเชน2ใครสัก2เกวิน2เวล2หมดแล้วจับโอ้โหคนละภาพเลยคนละภาพเดียวกันชาเลนเจอร์4กับชาเลนเจอร์ไม่4น่าเหมือนจะขึ้นเวลไม่ได้วะเกวนอีกตัวผมอยากได้ไจแอนสเลเยอร์ดาบเคี่ยไม่ได้ขออนุญาตสเตติกชีฟสเตติกชีฟไปเลยนะคือจริงๆมันต้องเป็นคีย์ที่เข้าอะแรงสุดอะแต่ผมหาไม่ได้อะก็สเตติกชีฟไปเลยเกวนเราเท่าไหร่5ตัว5ตัวอยู่ที่คนนั้น3เนี่ย8ไลท์ข้ามไปไกลเลยครับไลท์เมืองอะไรเนี่ยลงไปเอาเงินซะหน่อยไลท์เมืองพายุรอดูไก่ไหมไม่รอเกียดรออยากเหลือของเกวนอะเกวนไม่ได้คีเลยไหวเฮียอยากใส่คีให้เกวนอะคนเมื่อกี้เขามีคีเกวนปะมีเนี่ยมันต้องเฮียเชียร์เบสอีกสล็อตเกวนอะเนี่ยฮอสเซอร์ช็อตคีอะผมไม่มีคีเลยอะหมัดไม่มีสักอันนี่ไงเดี๋ยวเราได้สมบัติจากไลท์ให้หมัดเราโอเคเอานิ้วกลางไปก่อนตอนได้หมัดนิ้วกลางไปก่อนเฮ้ยแต่เราโลหาได้นี่หว่าราชวังขุนศึกอะครับถ้าว่ากันตามตรงแล้วราชวังขุนศึกเราสามารถโลหาจูเกาให้เกวนได้นะครับได้ผมว่าผมทำได้นี่การเล่นไม่2ดาวเหรอเฮ้ยเดี๋ยว
การเล่นสองคนเลยนี่ว่าแต่คนนี้ไม่ใช่เบ้อะแต่เขาเล่นการเล่นโลหะจูแสงโหใช้กี่บาทอะก็เจ็ดเอท็อกสองดาวซะแล้วนะครับเอท็อกสองดาวใส่กันซะแล้วการเล่นดาวเดียวเจอการเล่นทั้งวันเลยไอสมบัติผมนี่ไงผมอยากได้จูอะนี่ไงได้ละจูบัตชั่นตีทิ้งได้อู้ใครสะบัตชั่นเราใช้ปะบัตชั่นมันมี2 อยู่แล้วครับตีทิ้งได้เลยตีซันไฟนี้ทิ้งด้วยได้สแตจิตเวตีกูมีสแตจิตเลยที่ไหนหมัดหมัดใครสะปะดีสุดว่าคลิกซิลโอ้เกตเหรอเมื่อกี้ผมโลนะครับต้องรอเทิร์นด้วยเราต้องไลท์สองดาวสู้ไลท์เราไม่ได้เล่นนะเด็กเฮ้ยคนนี้ย่าโอสองไปแล้วว่าเอลเก้าโอเบนี่ว่าก็คือเบบนกับเบล่างวินคอนเรา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 ไปครับ Shadow Vessel Challenger เอลเนียสัตว์เป็นบรอนซ์ดีๆได้พักเลยเมื่อใครสะสมโคตรดีเลยตัวเองมาดูโลเป็นอเมโคตรเยอะเยี่ยวขัดหนึ่งคาตาขัดหนึ่งอุ๊ยตัวโหดมาตัวโหดมาใครใครระหว่างโอ๋กับใครสะพึ่มผมก็เล่นเก่งเหมือนกันนี่ว่าอุ๊ยเบ้นี่ว่าเนี้ยง้างก่อนง้างง้างเบ้ดีว่าโดนโอ้โห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 จับเบ้หัวเสียงอย่างแน่นแต่เราก็เบ้ไงเราเบ้บัมปิ้งอัพตีเร็วอาริสต้าดาเมจเท่าไหร่ 7,001 ดาเมจล้นๆนะครับน้องๆแต่คนเล่นซ้ำเราอยู่ไหนเนี่ยนี่ๆคนนี้คนนี้เลเวล8เลเวล8โอ้ยังไม่2เขาชาโดว์5อันนี้สแตจิตใช่ป่ะแต่ชิดเดอร์มาเซียอะไรก็ไม่รู้อะตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วหนึ่งเพียงใส่กาลิโอไบโอชิลด์ออฟดูรันนะโยตายเพียงใส่เจโฟเฮ้ย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 ข้างหน้ามึงอะโอเคนี่คาเทนเต้มานาเต็มกูแตกนะคาเทนเต้มานาเต็มกูไปกูบินออกข้างนอกเลยนะเฮ้ยเซนนาได้เซนนาผมจะสองดาวนี่ไงอันนี้เข้าคอนเซ็ปต์ข้างหลังโซตึงข้างหน้าโซวีคข้างหลังตึงมากนะครับ3ดาว2ดาว2ดาวข้างหน้านี่โซวีคตึงเปล่าตึงเปล่าจับชนะน่าจะซื้อได้เดี๋ยวแพ้ขายเอเรียเอเรียมันดาวเดียวช่างแม่งตัวเทคแล้วข้างหลังโซตึงข้างหน้าโซวีคนะครับข้างหน้าสิงอกสิงแอกหลังยังตึงเงาหมอด้วนคนละตึงคนละตึงอุ๊ยอันนี้เป็นเบทามเคียนนะครับบนกับล่างอันที่สองเอาทีนี้ไททันมายื้อจัดการมังคาริต้าไหววะตีไปเวทอยู่ตีไปเวทอยู่ไปเวทตายอ้าวอ้าวไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งไอ้แล้วสมบัติมาค้างอะไรที่ตัวกูเนี่ยเอาออกไปไอ้เหี้ยเอาออกไปสมบัติค้างเลยที่ผมวะตายแล้วสมบัติวะนี่มันลกลูกตาเนี่ยเอกาจัดเอ้ยมาอีกคนเป็นแบบทำเค้นบนทำเค้นล่างทำเค้นบนทำเค้นล่างเว
มื่อกี้คาเซนเต้แคสแรกเหมือนจะเตะยาโซนะครับแต่ว่ายาโซมีฟิกซิเวอร์โอ้แต่เราถูกไซออนเยอะเกินน่ะเพื่อนไซออน6ตัวไซออนตายไปแล้ว2ไซออนตายแล้วไป2อ้าวง้างก่อนง้างก่อนง้างอ้าวกูตบไม่พักไอ้เหี้ยโซสตรองโซสตรองครับ3บาท3ดาวที่เก่งที่สุดในแพทนี้มามานักล่าบี้อยู่ตบหมดเลยอ่ะตัวมันโหดเกินว่ะเฮ้ยๆๆผมนำเกวียนได้แล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้นี่ยาโอป่ะไอ้นะไม่แต่คนเล่นเกวนมันยังไม่ตายเลยดิคนเล่นเกวนมันยังไม่ตายเลยอ่ะคนเนี้ยอ้าวคาริต้า3กับคาริต้าไม่3แล้วเขาไม่มีเซนน่าด้วยเขามีแค่เวโก้มาดิมาดิมาดิเฮียล้มหายตายจากทีละคนทีละคนเฮียเหลือการเลนเบ้ว่ะมันเหลือการเลนเบ้อะการเลนเบ้บนล่างอะไอ้น่ากลัวเจโฟอะผมมองคาริต้ายิงคนเดียวแล้วกันมือแดงกันครับไอ้เฮียเอาสมบัติออกไปจากกูสิผมจะเก็บดุ๊กไว้เกวนนะคือตราบใดที่เราถ้าเราแพ้เราโลหาเกวนตามดาวอ้าวไอ้เหี้ยมีเซฟเฟอร์ไอ้สัตว์ไม่ได้ดูเลยหายละอุ้ยมันมาแล้วว้ามันมาแล้วพ่ออันนี้เซฟเฟอร์อ่ะผมไม่ได้ดูเซฟเฟอร์อ่ะไม่เอาใครสาบป่ะมันคือเวลาของเกวนอะที่เจออายะโอ๋ข้ามเลยไม่ได้ซื้อคนนี้มีเซฟเฟอร์ป่ะไม่มีคนนี้อันตรายนะคนเลือดเยอะโอเคคนนี้ไม่มีเซฟเฟอร์คาเซนเต้นะคาเซนเต้เนี่ยตัวอันตรายเลยผมจะเอายะโอ๋ไปรับคาเซนเต้โอเคคนนี้ไม่มีวิ่งเร็วจากอันล่างสุดน่าจะไหวอยู่วิ่งเร็วกอดโกฟาสมันน่ากลัวคาเซนเต้ตายเกวนยังอยู่ท็อป2ครับท็อป2ครับท็อป2ครับชาเลนจ์อีกอันถ้วยเหรอถ้วยหรือ BT BT ดีกว่าเอ้ยมันมีรอยปะบางคนต้องกลัวรอยเขาเมื่อกี้มีเกวนมาว่าผมดื่มดูเกวนแบบไม่ถึงเกวนในนั่นอะเกวนในดาบร่วงอันนี้เรากลัวลอยเขาใช่ไหมโอ้โหเฮียสุ่มได้ธงอีกเนี่ยอันนี้น่ากลัวตรงกอร์โกฟาร์ดอะเดี๋ยวเราผมสลับคาริต้าสลับคาริต้าตอนแบบอยู่คนละฝั่งคาริต้าอยู่แถว3นะโอเคโดนเซนนาจะฝั่งนี้จะโดนเจโฟกระทืบปะเนี่ยเจโฟไปนู่นแล้วเจโฟไปนู่นแล้วเอทอกตายเอทอกตายตีการเล่นอยู่การเล่นตายตีตัวหลังตีตัวหลังอยู่เป็นยีให้อยู่เป็นยีให้อยู่ดามี่ตายรักฆ่ารักรักตายโซน่าตายป้อมปืนตายเอท็อปเกิดขึ้นมาใหม่ก็ลงไปตายอีกรอบก็ลงไปตายอีกรอบวิ่งแต่คาริต้ายืนตรงนี้น่ากลัวมากเลยว่ะก็คาริต้ายืนตรงนี้น่ากลัวมากเลยเขาจะชีสเซฟเฟอร์นะครับเขาจะชีสเซฟเฟอร์เราแถว3น้องแถว3ไม่โดนเพื่อนโดนใครสาแถว3น้องน้องชนะป่ะเนี่ยผมรีบพูดไปป่ะฆ่ากาเลนกาเลนตายเอ้ยไม่ใช่กาเลนเจโฟกาเลนตายไอ้เชี่ยโดนตันเนอะ
โอ้ยโ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 ยสาวซอยสาวซอยสาวซอยนิดเดียวเย้นิดเดียวตึงอยู่ตึงอยู่ไม่ไหวกับเบสเบสมันไม่ไหวอะเด้เมื่อกี้เห็นมีคนพิมพ์เยอะว่าอันนี้ใช่เบสสล็อตคาลิสต้าไหมผมมองว่าไม่ใช่นะจริงๆถ้าให้ผมเลือกได้ผมชอบอันนี้แหละเอาจริงผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้แหละคือในคาลิต้ามันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 บิลอะบิลที่เราเห็นบ่อยๆคืออะไรกุนซูใจแอนคิกุนซูชีฟคิกุนซูอาร์คแองคิอะประมาณนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ผมชอบสุดก็คือกุนซูอาร์คแองชีฟถามว่าทำไมต้องเป็นชีฟก็คือระหว่างที่คาลิต้าเคว้งตัวเดียวอะคือข้อเสียคาลิต้าคืออะไรครับคือมันจะเคว้งแค่ตัวเดียวใช่มันปับอยู่แค่ตัวเดียวแล้วมันทำดาเมจเสริมให้ตัวอื่นไม่ได้ผมก็เลยเอาสเตติกชีฟเนี่ยมาช่วยมันก็จะช็อตใส่ตัวหลังๆช็อตแล้วพอมันเปลี่ยนเป้าหมายปุ๊บไอตัวที่ช็อตก็คือเหมือนมันเจ็บมาก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะเจ็บมาก่อนหน้านั้นแล้วส่วนอาร์คแองมีไว้ทำไรมีไว้เวลาแคสหอกจะแรงเฮี้ยนะครับหอกจะแรงสัสเลนเราจะแบบเลนเราจะแทบแบบสองหอกแตกปุ๊บปักแตกหมดแล้วมันจะประมาณนั้นเอ้ยไหนนะมันแวลูอีกคนไหมแน่ๆผมบอกแล้วเดี๋ยวเนี้ยเวียดนามถ้าไปแวลูมันจะไปเอโซกันเอ้ยมันจะไปทำเคนกันนี่ไงเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวนะมึงแวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องแย่งกันแวลูนะครับผมเพิ่งเห็นไอ้สัตว์เนี่ยแวลูหมดเลยนะดูลองดูดีๆแวลูหมดเลยครับแวลูหมดเลยเนี่ยเวลเวตไอโออาริเวลเวต2ดาวเนี่ยไฮเมอร์2กุนซูเนี่ย4คนละไม่ใช่5คนดิ4คน4คนแย่งกันแวลูครับแล้วก็การเล่น2คน